ครับผมสวัสดีครับมาสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็มาพบกับพี่บูธจากช่อง Paper Happy อีกเช่นเคยนะสำหรับวันนี้นะครับนี่นะครับเราก็จะมาทำเครื่องบินกระดาษร่อนนานนะครับซึ่งมันเป็นรุ่นคลาสสิกมากๆนะครับทุกคนน่าจะเคยทำนะแต่วันนี้เราจะมาปรับแต่งสูตรให้มันเล็กน้อยนะครับเพื่อให้มันร่อนได้ดียิ่งขึ้นเลยโอเคครับให้ทุกคนเตรียมกระดาษ A4 ขนาด80กรัมขึ้นมา1แผ่นนะแล้วก็มาเริ่มทำกันเลยครับทุกคนไปเลยครับหลังจากที่เราเตรียมกระดาษ A4 ขึ้นมา1แผ่นนะครับให้ทำการพับเป็นครึ่งกลางแบบนี้เลยรุ่นนี้ก็เป็นรุ่นคลาสสิกที่ทุกคนน่าจะเคยทำกันมานะครับแบบนี้เลยครับเสร็จแล้วเราก็มาทำการกางออกนะนี่แบบนี้ครับเราก็ทำการพับเป็นสามเหลี่ยมทางด้านขวาเข้ามารุ่นนี้มีความพิเศษครับเดี๋ยวเราจะมาแต่งกันนิดนึงนะครับให้มันร่อนได้ดียิ่งขึ้นนะเสร็จแล้วทางด้านซ้ายครับต่อเลยนะพับเข้ามาครับแบบนี้เลยนะครับแต่แล้วนะครับผมพับเป็นครึ่งกลางลงมาแบบนี้ครับประมาณนี้นะครับเหลือช่วงตรงนี้ประมาณสัก1เซนนะครับโอเคนะครับพอเราได้แบบนี้ใช่ไหมเราก็พับมันเข้ามาอีกง่ายๆเลยนะครับสำหรับรุ่นนี้นะประมาณนี้ครับแล้วก็ทำการพับตรงนี้เข้ามานะครับทางด้านซ้ายประกบมันเข้ามานะครับเสร็จแล้วจะมีในส่วนของสามเหลี่ยมตรงนี้ก็ดันนี่นะครับประกบมันเข้าไปเลยประมาณนี้ครับเสร็จแล้วผมเอียงๆมาแบบนี้ครับนี่เห็นไหมเสร็จแล้วก็พลิกเลยครับแฝบนะครับเหมือนเดิมครับประกบมันเข้าไปนะครับเสร็จแล้วนะครับช่วงปีกก็พับมันลงมาให้เสมอกับช่วงลำตัวแบบนี้เลยครับสำหรับรุ่นคลาสสิกนะครับเสร็จแล้วพลิกครับทำอีกฝั่งหนึ่งเหมือนกันเลยนะครับคิดว่าทุกคนน่าจะทำได้นะโอเคครับเดี๋ยวมาดูส่วนที่เราจะเพิ่มเติมนะครับเรากางมันออกแบบนี้ใช่ไหมนี่นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะใส่อย่างนี้ให้มันนะครับนี่นะครับม้วนๆตรงช่วงปลายปีกนิดนึงนะครับงอๆอย่างนี้ครับแล้วก็รูดๆมันกลับนะครับพอให้มันมีลักษณะของนี่นะครับแบบนี้เห็นไหมนี่นะครับลองเอาไปทำกันดูนะครับมันก็จะทำให้ร่อนได้ดียิ่งขึ้นนะเสร็จแล้วนะครับใส่หางเสือเล็กๆครับตรงนี้นิดเดียวนะครับนี่นะครับโอเคครับประมาณนี้แล้วก็กางมันออกแล้วก็ยัดมันเข้าไปแบบนี้เลยนะครับก็เท่านี้นะครับลองเอาไปปรับสูตรกันดูนะครับลองเอาไปเล่นกันดูนะก็มันก็ร่อนได้ดีขึ้นนะครับร่อนได้ดีขึ้นก็ลองเอาไปเทสกันดูนะครับก็มีอยู่ประมาณนี้ครับผมโอเคครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็สั้นๆง่ายๆเลยนะครับการทำเครื่องบินกระดาษรุ่นคลาสสิกแบบร่อนนานแบบจริงๆนะครับก็เอามาประยุกต์ปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมนะครับก็ลองไปทำกันดูนะครับทุกคนโอเคครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็พี่บูธก็น่าจะมีมาฝากเพียงเท่านี้นะครับยังไงเดี๋ยวไว้พบกันคลิปวิดีโอต่อไปครับผมครับสวัสดีครับ